ย่าเนเปียเลี้ยงหมูกันแล้วจะมาลองดูที่วิธีเลี้ยงหมูโดยย่าเนเปียใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้สำหรับหมูตัวนี้เลี้ยงด้วยย่าพ่อเงี้ยนะครับเลี้ยงด้วยย่าเนเปียมาแล้วก็ประมาณ2เดือนกว่าก็โตขนาดนี้แล้วครับมันก็ลดต้นทุนได้เยอะตัวหนึ่งจากปกติก็ใช้อาหารสมัยรุ่นก็ตกตัวหนึ่งประมาณ 3-5 แต่จะใช้หญ้าเนเปียเลี้ยงผสมกับอาหารเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนกันลงไปอีกก็คงจะเหลือตัวสักประมาณค่าอาหารตัวละสักประมาณ 2,500 เนี่ยคือก็ลดลงไปเยอะนะครับใช้ลดต้นทุนได้นะครับสำหรับคอกนี้ก็ประมาณหมูประมาณ1เดือนนะครับนี่ก็ใช้ย่าเนเปียเลี้ยงมาตั้งแต่เอาหมูลงเลยนะครับคอกนี้ก็ประมาณ2เดือนครับก็ใช้ย่าเนเปียเลี้ยงมานะครับก็โตขนาดนี้แล้วก็ลดต้นทุนได้เยอะก็เกือบครึ่งแล้วครับก็จะไปดูวัตถุดิบกันว่ามีอะไรบ้างครับครับทีนี้มาดูวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมกับยาเนเปียครับอันนี้เป็นลำสกัดน้ำมันซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 15% ครับครับลำสกัดน้ำมันนี่ครับโปรตีนไม่น้อยกว่า 15%ต่อมาครับอันนี้เป็นกากถั่วเหลืองอบครับซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 145% ครับต่อมาครับเป็นข้าวโพดบดซึ่งมีโปรตีนไม่น้อยกว่า 7.5% ครับสำหรับอันนี้จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าใส่เลี้ยงด้วยข้าวโพดนี่หมูจะเนื้อแดงครับต่อมาครับก็เป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารสำเร็จรูปจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกครับแล้วก็ใช้ขนาดหมูประมาณสัก5 โลถึง20 โลเราก็ใช้เบอร์ต้นๆเบอร์1ก็ได้ครับเบอร์2ก็ได้ถ้าลดต้นทุนก็เบอร์2เลยก็ได้ครับถ้าเป็นหมู20โลถึง60โลเราก็ใช้เบอร์กลางใช้เบอร์3เลยก็ได้มันจะลดต้นทุนราคามันถูกครับเพราะว่าไอ้ส่วนผสมอย่างอื่นเงี้ยโปรตีนมันสูงอยู่แล้วเช่นกากถั่วเงี้ยแล้วก็ลำสกัดกากถั่วก็ไม่น้อยกว่า 15% โปรตีนลำสกัดก็ไม่น้อยกว่า 15% มันโปรตีนมันสูงอยู่แล้วเราก็มาลดต้นทุนตัวอาหารสำเร็จรูปนี่ครับครับต่อมาก็เป็นวัตถุดิบตัวสำคัญครับหญ้าเนเปียซึ่งเป็นตัวลดต้นทุนอาหารหมูของเราครับเป็นหญ้าเนเปียบดก็บดให้ละเอียดหน่อยครับอันนี้ใช้บดด้วยเครื่องบดเราจะพาไปดูการบดหญ้ากันครับครับทีนี้เมนูการสับหญ้าเนเปียครับใช้เครื่องสับครับไปแล้วไปมันเอาตะลี่ออกแล้วก็ต้มครับไปเร็ว
ไปเอาแค่ลำต้นมันไปส่วนที่เหลือก็มีวัวก็เอาไปให้วัวกินตอนนี้มาดูวิธีผสมอาหารกันครับนะครับอันนี้เป็นอาหารสำเร็จรูปใช้สำเร็จรูปเนี่ยเราใช้ประมาณครึ่งนึงนะครับหรือครึ่งของกะละมังถ้าเราผสมหญ้าโดยตัวไปแล้วเนี่ยมันจะพองขึ้นเป็นกะละมังพอดีเลยซึ่งเป็นการลดต้นทุนก็หรือใครจะดัดแปลงเอาแบบไหนก็ได้นะครับแม่ตอนนี้น้องหมูเราคอยกินอาหารเลยนี่ครับเหลืองเขียวไปหมดแล้วก็มีพวกอาหารเสริมนิดหน่อยเดี๋ยววันหลังจะลองคิดดูว่าอะไรอะไรเกือบจะครึ่งนึงของส่วนผสมนะครับให้อาหารหมูกันครับครับน้องหมูกำลังกินอาหารผสมหญ้าในเปียอย่างอร่อยอร่อยเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ